สวัสดีครับก็เรามาดูเขากันนะครับผมก็ครั้งนี้ก็ผมก็ดูครั้งแรกเหมือนกันแหละก็ดูเขากันแหละอุ๊ยพี่ทอทำไมรู้สึกว่าอยากดูคนอื่นอะเล่นอยากดูมากอะก่อนมานี่ดูเทรลเลอร์วนไป 3-4 รอบเลยนะตอนอยู่ตรงนั่งรถมาตรงแยกอโศกนั่งดูวน 3-4 รอบอยากดูอะอยากดูแบบทีเดียวไม่ไงผมค้างคาไปแบบว่าทีละอาทิตย์อะอยากดูแบบ8ตอนจบทีเดียวเลยอะเออมาเก็บซูเปอร์คาร์ด้วยเหรอซูเปอร์คาร์ซูเปอร์นี่ครับผมซูเปอร์คาร์เป็นไงล่ะผมไม่ได้แบบว่าเบเราซูเปอร์คาร์เราซูเปอร์คาร์มากเนี่ยเห็นป่ะเปิดประตูมาเนี่ยเปิดประตูเลยลมเย็นเปิดประตูมาน่ะลมพัดเย็นพูดลมไม่ติดยอมเป็นคนนี้หน้าเหมือนไส้มากเป็นคนนี้หน้าเหมือนไส้มากห้าเหมือนเซย์มั้งอ่ะไม่ไปหาจริงแล้วเหรอไม่อ่ะยาไปเถอะเดี๋ยวเดินไปไกลนะพี่ไปส่งพี่ผ่านแล้วผ่านจริงหรือเปล่าผ่านจริงหรือเปล่าเรื่อยๆมากกว่าพี่ไปส่งนะจักรยานรถเก่งพี่เลือกอะไรรถเก่งดิเออดีมากนั่งเป็นแลนด์มากคือผมบอกเลยว่าพี่ต้องแพ้ในเรื่องนี้จะเป็นคนหน้าเหมือนไส้มากหน้าเหมือนไส้แบบเหมือนไส้มากขำพี่คิดอ่ะคิดว่าไงแต่พี่คิดโพสในทวีตว่าหน้าตากลองตีมาแข่งกับน้องโถไหนคอนเสิร์ตแล้วมีคำถามด้วยนะสนใจเข้าทีมนกไหมไอ้ชอบในชีวิตจริงไม่กล้าทำอะไรแบบนี้จริงๆเป็นแน่ไม่งงอ่ะขึ้นมาทำไมมันคืออะไรเนี่ยแบบว่าโคตรกล้าเลยอ่ะอ๋อคือโคตรกล้าไม่ไหวค่ะแล้วแบลไปหาอะไรที่ทำของดีกว่าคือแบบว่าอ่านบทใช่ป่ะก็นึกแบบว่าเอ้ยต้องขออนุญาตก่อนหรือเปล่าไม่ครับผมขอปั๊บขึ้นเลยเกียร์ต้องสโลโมชั่นน่ะชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยดูหน้ามอนมันเด็ดกุ้งกินกุ้งกินกุ้งกินโอ้ยตอนถ่ายนี่ยิ้มเนี่ยนิสัยไม่ดีนะเก็บสมุดเขาแล้วไม่เอาไปคืนเนี่ยแทนที่เขาเดินไปไม่ไกลแล้วไม่วิ่งไปอ่ะทำไมอ่ะน่ะกุ้งกิมกับบ้านกุ้งกิมกับบ้านเดี๋ยวดูกุ้งกิมกับบ้านดูกุ้งกิมยิ้มไม่ได้แม่จะไปจีบหญิงไม่ได้มันต้องตัวนี้เทมโมสี่อ่ะขับรถเพิ่มอ่ะยังไม่ไปส่งเนี่ยมันคือแบบแม่ไม่ยอมว่ะโอ้โหมันจับมือรู้ว่าอ่านหายไงสิ่งที่อ่านหายเนี่ยสิ่งที่อ่านหายว่าเปลี่ยนไปอะไรขนาดนั้นนะก็เหมือนกอดกันเลยทำไมดูแล้วกุ้งกิ่นเป็นยังไงคะไปสองแล้วสองเบรกอยากดูตอนสองอะเดี๋ยวอยากดูตอนสามใจเย็นอยากดูตอนสี่แล้วก็จะจบแล้วนะห้าหกเจ็ดแปดนะห้าหกเจ็ดแปดอยากดูทีเดียวไม่อยากดูครั้งคาไม่อยากดูครั้งคามันต้องอย่างนี้แหละมันต้องอย่างนี้แหละไม่ชอบเลยไม่ชอบอารมณ์แบบนี้เลยมีคนถามว่าทำไมภาพนี้นะนนของพี่แพรวขึ้นเยอะอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมถึงอ่านหารได้ขนาดนั้นอ่านหารที่แบบว่าไปเคาะกระจกปั๊บขอขึ้นรถปั๊บไม่รอเขาตอบขอบคุณครับแล้วขึ้นเลยแล้วไปแทรกระหว่างที่เขาคุยกันอยู่มันคือสิ่งที่ผมไม่กล้าทำในชีวิตจริงนั่นเองเราลุยมากเลยนะภาคนี้ลุยมากอะลุยแบบลุยสุดๆอะเราดูในกลุ่มดีกว่าในกลุ่มบ้าหน้ายังไงตอนเล่นเขินไหมนะนนท์ไม่เขินมันทำขนาดนั้นอู้อ่านบทย้ำแล้วย้ำอีกพี่มันต้องอย่างนี้จริงเหรอเอาจริงป่ะเนี่ยถามจนแบบว่านี่วินาทีสุดท้ายก่อนแบบว่าก่อนแอคชั่นอ่ะเราต้องดูบ้างเราอันนี้เครื่องนี้เราเปิดทวีต
เราไม่ชอบตัวที่คนจับทำไมอ่ะแต่จับเอ็ดกับทอยเป็นตัวจีนกันอ่ะไม่เอาไม่เอาปั๊บ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 อย่าพึ่งนะไม่ได้ผมกู้พี่หนึ่งไม่ได้นะพี่มีเอาสิดูซีซั่นที่แล้วแบบไม่ยอมรับเนาะมาแล้วซะด้วยดูซีซั่นที่สี่โอ้โหเจอตอนไหนเนี่ยบังเอิญผมไม่คิดหรอกค่ะดูไปกูรู้อ่ะดูแบบว่าดูมีความรู้ขึ้นมาดีเกี่ยวกับเรื่องความรักเชียวขึ้นมาเลยเชียวขึ้นมาเลยคือไงวะจีบเลยจีบไม่เป็นเออหน้ามันจีบไปเองอ่ะมีคนบอกว่าตอนจบของซีซั่นนี้คือเอ็กกับทอยไม่ใช่ไม่ใช่คอนเฟิร์มว่าไม่ใช่คอนเฟิร์มแล้วว่าไม่ใช่เรื่องเล็กกับเรื่องแบบไปกันได้มีความเดินเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอ่ะโอ้ยเอ้ยไม่รู้อ่ะไม่ชอบตีนกี้เลยอ่ะมีคนบอกว่าถ้าเอาวิธีส่งกระดาษไปใช้บ้างเนี่ยพี่จะนกไหมคะอ๋ออยู่ที่คนใช้ครับผมอย่างมอนเนี่ยโชคชะตามันไม่ให้มันก็เลยเป็นแป้นเข้าใจไหมครับผมแต่ถ้าเป็นผมชายผมอาจจะถ้าผมเป็นคนที่ใช้แล้วไปหยอดให้พี่เมย์เรียนอาจจะได้ก็ได้ครับผมโอ้โหโชคชะตาเนี่ยพี่คิดมาอีกแล้วว่าไงจริงๆสุดท้ายเองสองคนจีบเองเกดพี่เกดไปดูคู่ของตัวเองให้ดีกันเถอะเฮ้ยเบรกสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนไอ้เบรกสุดท้ายแล้วบอกไม่อยากให้จบใช่ไม่เอาไม่จบได้ไหมอ่ะบอกให้ฉายตอน2ต่อเลยได้ป่ะไม่ได้บอกไปเลยอ่ะอะไรต่อไปอยากดูอ่ะ EP 2อ่ะมีความชงอ่ะเพื่อนนี่นะตัวดีเลยอ่ะใช่เพื่อนตัวดีจริงจริงๆพ่อผมก็เป็นเพื่อนหนึ่งในนั้นที่ชงเอสเตอร์เนี่ยพี่แป้งเอานมกับขนมให้กินจนอิ่มแล้วแอดมินครับมีคนถามว่าหมอนใบนี้ขายเท่าไหร่ไม่ขายว้าวมึงกล้าขนาดนี้เลยเหรอเอาลองคบกันดูไหมครับโอ้โหคบไม่คบคบไม่คบคบดีคบดีไม่อย่างน้องคบดีไม่อย่างน้องครบครบครบเกียร์แต่ตาครบเกียร์แต่ตาเกียร์แต่ตาไม่เกียร์แต่ตาเล่นเขินอ้าวเดี๋ยวขี้มโนอ่ะโอ้โหเนี่ยคืออันเนี้ยตอนอันเนี้ยอันเนี้ยแต่ว่าเราก็ทำนะเออเป็นผมก็ทำนะผมแก้วแต่งผมก็แบบว่าเอามือเบาๆแบบว่ามันเพราะว่าเพราะเศษมันจะติดมาเราก็แบบว่าแค่แบบดึงออกนิดๆได้อะไม่เอาไม่เอาไม่จบอย่างนี้ไม่จบอย่างนี้อยากจะดูว่าเขาตัดจบกันยังไงไม่จบอย่างนี้ไม่เอาดิจะตัดจบยังไงกันนะไม่เอาไม่จบอย่างนี้สมมติสมมติอีกนิดนิดเอ้ยอีกหน่อยสมมุติครับไม่จบไม่จบอย่างนี้ไม่จบอย่างนี้ไม่จบอย่างนี้ดูตัวอย่างดูตัวอย่างอาเจียนแล้วพี่แชมป์มาดูตอน2เลยได้ไหมอ่ะเป็นยังไงบ้างจบไปแล้ว1 EP EP แรกผมเล่นหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะตัดจบตรงไหนไม่ต้องตัดจบตรงนี้อ่ะครับก็ฝากด้วยนะครับเพลงซิงเกิลแรกของผมนะครับก็กว่าจะรู้ใจตัวเองนะครับก็ประกอบซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีนะครับ6 โมงเย็นนะครับก็บายบายครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ